หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่24กรกฎาคมวันนี้นะครับพี่เบสเป็นโควิดตอนนี้น้องบิงน้องไบค์อ่ะใกล้ชิดพี่เบสเล่นกับพี่เบสทุกวันขอให้น้องไบค์ไม่เป็นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปสอบที่โรงเรียนด้วย ไม่เป็นไรครับ ขอให้น้องไบค์ไม่เป็นโควิดนะครับตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวน้องบิงก็ต้องตรวจด้วยนะลูกถ้ามันเจ็บอ่ะถ้ามันไม่มีที่บายครับเมื่อวันเสาร์อ่ะหนูไปนอนไหนมาหนูไปนอนกับพี่เบสมาใช่ไหมนอนคนละห้องแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันฮะนอนคนละห้องเหรอนอนห้องเดียวกันแยกแล้วไม่ใช่เหรอตอนที่หนูไปนอนอ่ะพี่เบสก็นอนอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมนั่นไงใช่ตอนมันอื่นน่ะเราจะแยกกันมั่งใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพี่เบสเป็นโควิดไปแล้วพี่เบสตรวจแล้วก็ขึ้น2ขีดดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดพี่เบสอ่ะก็ต้องมาตรวจแบบนี้แหละเราต้องมาลุ้นกันขออย่าให้น้องไบค์เป็นโควิดเลยเพราะเรื่องสำคัญก็คือพรุ่งนี้เราจะต้องไปสอบที่โรงเรียนไงพ่อเราก็ต้องไปเขียนกันมากถ้าเราสีขึ้นอ่ะก็เป็นใช่มั้ยถ้าอันแรกขึ้นก็ไม่รอดรอดเป็นไงแม่ไม่เป็นไม่กิฟน้องไบไม่เป็นนะครับดีใจกับน้องไบด้วยน้องไบจะได้ไปสอบแล้วเหลือน้องวิงอีกคนนึงน้องวิงน้องวิงน้องบิ๊กไปไหนน้องบิ๊กมาตรวจโควิดก่อนน้องบิ๊กไม่เป็นหรอกมาเร็วไหนมาพ่อมาถามหน่อยว่าหนูไปหาพี่เบสมาหรือเปล่าเมื่อวันเสาร์ว่าหนูไปหาพี่เบสหรือเปล่าครับไม่วันนี้หนูไม่ได้ไปบ้านอืมแล้ววันนั้นไปหนูเล่นกับพี่เบสหรือเปล่าไม่เล่นเพราะว่าพี่เบสจะไม่อยู่พี่เบลอยู่คนเดียวตอนนี้พี่เบลเป็นแล้วนะพี่เบลก็เป็นโควิดแล้วเหรอโหแล้วที่สำคัญนะแม่กิฟวันนี้น้องบิงอยู่เฉยๆนะลูกเพราะว่าที่ผ่านมาน้องบิงตอนแย่จมูกอะน้องบิงจะดิ้นแล้วก็เหมือนแบบหนีอะหลบอะเอาหัวหลบอะถ้าหนูอยู่เฉยๆมันจะแป๊บเดียวเสร็จเหมือนตอนฉีดยาที่พ่อจับมือหนูแม่โอ๋ก่อนแม่โอ๋โอ้โอเอพี่เบียร์เป็นเหรอเป็นแม่เบียร์ตัวเองเบียร์เบียร์หนูเอามือจับอะแต่มีขี้มูกลองดูก่อนแม่ยังไม่เข้าเลยน้องบิงน้องบิงหนูมาได้แล้วน้องบิงไม่เป็นโควิดครับดีใจไหมลูกมาโอ้โหน้องบิงน้องบิงกับน้องไบรอดแล้วนะไม่เป็นโควิดนะครับครั้งนี้น้องบิงน้องไบรอดแต่ว่าเราส่งกำลังใจไปหาพี่เบสกันไหมไบขอให้พี่เบสหายไวๆเนาะขอให้พี่เบสแข็งแรงขอให้พี่เบสอ่ะไม่มีอาการเลยเนาะดีไหมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พี่เบสด้วยนะบ๊ายบาย